ลาดนี้นะครับเป็นตลาดที่ข้าวของไม่ขโมยของตลาดนี้เป็นตลาดที่ขนมอาหารของสดของข้าวของหวานผลไม้ลอตเตอรี่กิฟต์ช็อปมีทุกอย่างแหละเอาอย่างนี้ใช่แล้วครับงวดนี้เลขอะไรและสำหรับงวดนี้คือ50และนี่คือร้านอะไรทาโกยากิกินไหมทาโกทาโกยากิแล้วก็อุด้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เต็มเตาเลยคุณผู้ชมครับน้ำมันฮะน้ำมันมี6ไส้ครับผมมี6ไส้มีอะไรบ้างครับขอภายในเวลา3วินาทีครับเริ่มครับหมึกหวานทาโกชิ้นเล็กกรอบอีกรอบครับต้องเดาเอาแล้วล่ะว่าอะไรเป็นไส้อะไรใครเจอปลาหมึกชนะเอางี้เท่าไหร่ใครเจอปลาหมึกก่อนชนะเท่าไหร่ว่าลูกนี้แหละไม่ใช่อะไรจริงกูโดนแล้วกูยังไม่ทันจะกินเลยจริงปะเนี่ยไม่ใช่คุณผู้ชมกรอบข้างนอกซอสดีใช่นุ่มหอมทุกวันไหมคะทุกวันครับผมกี่โมงถึงกี่โมงคะลูกเพชร9โมงถึง2ทุ่มครับในตลาดถนอมนิดเลยอันนี้เรียกว่าล็อกอะไรคะจะได้หาถูกครับ3 4ครับนี่ๆๆนี่สังเกตง่ายๆคือค่ะอยู่ตรงร้านทองเนี่ยวัชรพลเลยนะฮะใกล้ๆกันมาค่ะร้านต่อไปครับผมลุยร้านต่อไปค่ะร้านนี้ขึ้นชื่อเกี่ยวกับข้าวหมกไก่มัตบะที่ไหนข้าวแกงก็เมตรงไหนตรงนั้นไงว้าสวัสดีค่ะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเด็ดประจำตลาดเลยอยากกินหมกไก่ต้องมาที่นี่ทุกคนขอข้าวหมกไก่หนึ่งที่ค่ะเอาแบบทานเลยนะฮะกินเลยน้ำจิ้มเข้มข้นแบบนี้อ่ะอีกหน่อยขออีก2ถุงพอประมาณครับผมอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมความหวานน่ะมีอยู่แล้วแต่มันจะมีความเปรี้ยวเค็มหอมนี่ปกติเขาไม่มีกินหน้าร้านแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนนะฮะนี่เราชิมโอ้ยกะหรี่หอมโดดเลยประเด็นเลยนะข้าวหมกก็คือหอมแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะรสชาติดีนี่ฮะนุ่มอร่อยหอมถึงข้างในเลยสำหรับร้านข้าวหมกไก่ตลาดถนอมมิตรนั้นใช่ค่ะอยู่ล็อก634เช่นเดิมเปิดทุกวันไหมคะทุกวันเป็นวันศุกร์นะคะกี่โมงถึงกี่โมงก็คือตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปจนถึง2ทุ่มนะคะปิดวันศุกร์นั่นเองค่ะแชร์ค่ะแม่ดูรายการด้วยเหรอดูนะเลยลุยรู้สึกอยากกินของทอดกำลังคุยมันเพลินเลยคุณผู้ชมวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นของทอดเดียวในรายการเราก็คือกล้วยทอดมันทอดฟักทองทอดมาแล้วครับปูทอดเผือกทอดมันทอดมาแล้วครับนั่งพูดวนเวียนอย่างเงี้ยประมาณ100กว่ารอบซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะกินก็คือสิ่งที่ขายดีมากคือกล้วยมันฟักทองเหรอถามพี่เขาดิกล้วยมันขายดีกล้วยมันเลยละกันคุณจัดมาครับและนี่คือกล้วยทอดตลาดถนอมเม็ดนะเขาเลือกกล้วยที่สุกพอดีเว้ยไม่เละโอ้กรอบมากไม่รู้ว่าปูหรือแป้งกรอบมากพี่มันกรอบมากมาถึงทานนะช่วงนี้เหรอผสมอยู่ที่ส่วนผสมสำหรับร้านโปโทฟุค่ะแช่เดือนนึงหยุดแค่ครั้งเดียวไม่แน่ใจว่าวันไหนนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณ7โมงเช้าถึงทุ่มครึ่ง7โมงเช้าถึงทุ่มครึ่ง12ชั่วโมงกันไปเลยมีช่องทางอะไรให้ติดต่อไหมฮะ0636464659แช่ไปสั่งแกล็บหรือไลน์แมนมาก็ได้จ้าแช่ครับแช่ค่ะอ
ขนมเยอะมากของข้าวของหวานของทอของกินเยอะจริงอ่ะต้ามปลาหมึกย่างน่ากินต้ามปลาหมึกย่างทำไมพูดเหมือนเตรียมมาเลยแบบพุ่งไปที่ปลาหมึกย่างเลยอ่ะปลาหมึกโอ้ใจมากเอาปากเอาขายยังไงจ้ะแม่ค้าเขาบอกให้ดูราคามองที่ป้ายนะแล้วก็ดูที่ราคา150หมึกกระดองหนวดใหญ่80นะหนังหมึกเฮ้ยเขากินกันด้วยนะหนังหมึกอ่ะคอหมึก2เนื้อ20เยอะไปป่ะเดี๋ยวสั่งป่ะสั่งเลยมีกองเรารวยมีเป็นแสนกินปลาหมึกกันป่ะปลาหมึกกินๆเจฟกระซิบมาบอกว่าใจเย็นพอแล้วพอแล้วนั้นพอแล้วเด้ได้มาแล้วว้าวว้าวว้าวกล้องอยู่ไหนกล้องนี่ตอนนี้ไข่ปลาหมึกหอมมากปูน้ำจิ้มใหม่กล้องโอ้โหกรุบกรุบกรอบหอมสดไอ้น้ำจิ้มเขานะพอลงมาสู่ช่วงเนี้ยช่วงกลางคอนะมันจะทำปฏิกิริยากับตัวต่อมนึงที่เรียกว่าแอสบิเดนี่แปลว่าต่อมรับรสช่วงคอคือออมซินนั่นเองมันทำให้แบบน้ำจิ้มมันแบบมีความปรี๊ดขึ้นมาความเผ็ดพอดีหลับตาแล้วเหมือนอยู่กินอยู่กลางอ่าวไทยอ่ะก็ได้แล้วอ่าวไทยมีปลาหมึกป่าวะมีมึงคนแน่นๆทุกคนบนโลกต้องมากินปลาหมึกร้านนี้นะปลาหมึกย่างเป๋าตุ้งปลาหมึกย่างเป๋าตุ้งปลาหมึกย่างเต้าตุ้งเปิดทุกวันวันหยุดไม่แน่นอนไม่แน่นอนจริงๆบ่าย2ถึง2ทุ่มบางวันก็หมดก่อนก็มีใช่ต้องลองลุ้นดูถ้าไม่อยากลุ้นโทรมาเลย0860534509ที่อยู่ล็อก661อื้อแชร์เลยค่ะพี่ต้อมร้านสุดท้ายของวันนี้เฮ้ยคอเป็นไรอยากกินโรตีต้องมาร้านนี้โรตีเกียรตินิยมใช่แล้วสวัสดีครับโรตีเกียรตินิยมหลากหลายไส้มากตั้มไส้ที่เลคคอมเมนต์มาที่นี่ต้องกินมีที่เท่านั้นก็คือมะพร้าวผักผักออมมะพร้าวหมดน้ำฝอยทองค่ะแม่ค่ะฝอยทองเขาอยากจะกินของอร่อยๆดูสิเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าตัวโรตีธรรมดาก็อร่อยแล้วฝอยทองค่ะโอ้โหใส่ให้หมดนี่เลยฮะได้แล้วอ่ะสำหรับโรตีใส่ไข่ใส่ฝอยทองนะคะวันนี้กล้องจะพังๆนิดนึงถ้าคุณสงสัยเห็นว่าเอ๊ะทำไมภาพเหลือมุมเดียวใช่ครับสำหรับสปอนเซอร์ที่อยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เรื่องกล้องของเราด้วยอุปกรณ์ติดต่อได้เลยนะครับเข้ามาเถอะค่ะกินดีกว่าผมอิ่มแล้วผมเราไม่กินแปลว่าดีผมว่าดีเหมือนบุ๋มมนัดดาครับแน่นๆผมบอกต้องทำให้มันสมราคาพอพี่แมนมาก็แบบนี้แหละรีบๆรีบๆเร็วสิเร็วเร็วเหมือนจะกลับบ้านพ่ออะไรเดี๋ยวพามาคุณผู้ชมระหว่างรอพี่แมนครับเรามารีวิวนี้กันดีกว่าคนมากฝอยทองหนามากวันนี้พาลูกมาเที่ยวตลาดน้องเมิร์ฟนี่เมิร์ฟเติบโตใช่ฝากด้วยนะสำหรับเพจน้องเมิร์ฟเติบโตเมิร์ฟกินไหมลูกเมิร์ฟบอกว่าพี่จะมาเสกให้คุณแม่หอมสำหรับร้านโรตีเกียรตินิยมแชร์ไหมเมิร์ฟเอาไปนี่นิ้วโป้งเล็กๆของเมิร์ฟคุณผู้ชมครับถ้าใครจะติดต่อโรตีกิจนิยมนะครับ0982596360ครับผมค่ะแล้วถ้าจะติดต่อน้องเมิร์ฟอ่ะผ่านคุณแม่ก่อนปัจจุบันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มนะคะยาวๆกันไปเลยค่ะพี่ต้อมมาและฝากด้วยนะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ Facebook พิมพ์ไม่ต้องแล้วมันขึ้นด้านล่างนี้เลยโอ้ยดีไงเต็มเลยโอ้โหอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเป็นลมอย่าใช้พลังเยอะอย่าลืมแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะตั้มใส่แมสคุณผู้ชมครับนี่คือบอกเลยว่า
ที่ตลาดนี้เขาซีเรียสมากใช่ต้องใส่แมสทุกคนที่มาเดินตลาดเนี่ยต้องปลอดภัยกับไปทุกคนใช่เจอกันใหม่ EP หน้าครับอร่อยต้องแชร์กับตั้มซ่าและแฮมแปจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใส่แมสใส่แมส